สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด Rider Food Panda ไม่ทนล่าสุดแห่ประกาศลาออกวันที่18กรกฎาคม2564จากกรณีทวิตเตอร์เดือดแห่ติดแฮชแท็กแบนฟู้ดแพนด้าหลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ทวิตคลิปเหตุการณ์ระหว่างการชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางซึ่งพบว่าชายคนหนึ่งกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่บริเวณป้ายถนนราชดำเนินก่อนที่จะขับรถจากกระยานยนต์ที่รถมีกล่องฟู้ดแพนด้าอยู่ทำให้ทวิตไปถึงฟู้ดแพนด้าถึงพฤติกรรมของพนักงานคนดังกล่าวจากนั้นทางฟู้ดแพนด้าก็ได้ออกมาตอบกลับว่าจะเร่งดำเนินการให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันทีภายหลังข้อความนี้ได้ถูกลบไปแล้วแต่ก็ไม่ทันการมีคนแคปไว้ทันและต่อมาได้กลายเป็นเรื่องราวเดือดไปทั่วโซเชียลมีพนักงานหลายท่านขอประกาศลาออกเป็นจำนวนมากเช่น Rider Food Panda ท่านนี้ได้ออกมาประกาศว่าผมรักเสื้อตัวนี้มันทำให้ผมมีรายได้ผมรักการเป็นไรเดอร์ในนาม Food Panda แต่ผมเกลียดบริษัทที่มองประชาชนเป็นผู้ก่อการร้ายถ้าผมจะตกงานเพราะความโง่และเห็นแก่ตัวของบริษัทเฮงซวยนี่ผมยินดีครับรวมไปถึงเพจของร้านค้าอย่างย่างไห้ยังได้ออกมาโพสต์ว่าผมเห็นข่าวแล้วถ้าคุณปลดพนักงานผมจะยกเลิกโครงการกับคุณเช่นกันประชาชนไม่ใช่ผู้ร้ายวันนี้ผมโทรหาตัวแทนและส่วนกลางฟู้ดแพนด้าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีคำตอบให้ผมจะยกเลิกทุกอย่างที่ทำร่วมกับฟู้ดแพนด้าทั้งหมดอย่างให้เคียงข้างประชาชนเท่านั้นผมยอมสละรายได้เดือนละล้านเพื่อความถูกต้องยอมจนดีกว่ารวยแบบไม่มีศักดิ์ศรีและผมจะยกเลิกทุกสาขาด้วยผมรักรายเดอร์เขาต้องหาเลี้ยงครอบครัวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ